ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรโดยสวทช.เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เคล็ดลับในการนั่งรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเริ่มต้นด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งไม่ควรนอนหลับนะคะควรสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถและสังเกตอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้แก่ประตูฉุกเฉินค้อนทุบกระจกและถังดับเพลิงที่สำคัญควรจดจำหมายเลขสายด่วนง่ายๆ1669และ191สุดท้ายนี้หากเดินทางด้วยระยะทางเกิน300กิโลเมตรห้ามโดยสารรถตู้นะคะโอเครู้ไว้ก่อนภัยมาขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น.ถึง 17:00 น.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาคเราก็จะมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการเตือนภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญนะคะที่จะร่วมพูดคุยในรายการกับเราเนื่องจากว่าในพื้นที่รับผิดชอบนะคะของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้เสียหายนะคะที่ถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยเกินกว่า1ล้านบาทด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านรองผู้กำกับการนะคะที่รับผิดชอบในเรื่องของคดีอาชญากรรมออนไลน์มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ได้เตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังว่าในรูปแบบปัจจุบันนี้เนี่ยการหลอกลวงนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะสารวัตรศักดานะคะก็จะมารายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้ใช้ในการวางแผนการเดินทางคงมีการทำความสะอาดล้างถนนนะคะในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะวันนี้เนี่ยก็มีการทำความสะอาดนะคะล้างถนนเนี่ยในหลายจุดเลยนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะอย่างที่ได้เคยนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้นะคะจะมีฝุ่นเยอะนิดนึงดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังขับรถก็มีการจัดพิธีวันตำรวจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันตำรวจเนี่ยนะคะในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จะกำหนดเป็นวันที่17ตุลาคมของทุกปีนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดให้มีพิธีวันตำรวจนะคะประจำปี2567นะคะซึ่งท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีวันตำรวจประจำปี2567ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็มีในส่วนของพิธีทางศาสนาด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของพิธีปฏิญาณตนนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลนะคะให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรนะคะจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในด้านของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยออนไลน์นะคะก็มีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์พลสลันนะคะสัญญาทิพย์นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะท่านที่สองค่ะนางสาวสุชยามหาอินนะคะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และท่านที่สามนะคะนายปรัชญากันทวีค่ะกตตรของตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งสามท่านก็เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะในโอกาสที่เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์
ต่อตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยออนไลน์นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็มีอีก2ท่านนะคะที่เข้ารับกิตติบัตรนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์นะคะในด้านของการช่วยเหลืองานตำรวจนะคะท่านแรกค่ะดร.สุดเขตสกุลทองนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านที่2นะคะนายไพศาลสุขเจริญโรงแรมสมายลานานะคะซึ่งท่านก็เป็นกตตรของตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านผู้บังคับการตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัดด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็มีการอ่านสารนะคะมีการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพิธีวันตำรวจประจำปี2567ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงตอนนี้นะเราก็จะต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีในส่วนของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายนะคะในคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะเกินกว่า1ล้านบาทนะคะก็มีในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทกรนะคะสสิมนทารองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ท่านรองกรนะคะก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธิดาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้นะคะท่านรองกรคะก็อยากจะให้ท่านรองกรนะได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะที่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์โดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยเกินกว่า1ล้านบาทนะคะอยากให้ท่านรองกรเล่าในเรื่องของกลโกงว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อที่พี่น้องประชาชนเนี่ยพอรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพแล้วนะคะพอรู้ว่าเขาจะมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะได้ป้องกันตนเองแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพค่ะครับครับยินดีครับผมก็จะเริ่มจากในส่วนของคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นการหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษนะครับคดีนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่1ล้าน7แสนบาทนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเรื่องของคดีเนี่ยผมจะพูดภาพกว้างๆให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าในรูปแบบของกลโกงออนไลน์นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเราได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด14ประเภทครับ14ประเภทเนี่ยในวันนี้เราจะลงรายละเอียดแค่ประเภทเดียวนั่นก็คือการหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษโดยผมจะเริ่มจากภาพใหญ่ของมันก่อนว่าการหลอกโอนเงินให้หารายได้พิเศษเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันจะเริ่มจากเหยื่อก็คือประชาชนเนี่ยแหละครับเริ่มต้นจากการที่อาจจะไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าอยากทำงานหารายได้พิเศษทำรายได้เสริมทำงานไปเรียนไปนะครับแพสซีฟอินคัมหรืออะไรทำนองนี้เสร็จแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำการตรวจสอบว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสนใจในด้านนี้มันก็จะมีโฆษณาเข้ามาก็ดีหรือบางครั้งมิจฉาชีพก็อาจจะทักไลน์เข้ามาหรือทักมาใน Facebook เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะทำการชักชวนให้กับตัวของประชาชนหรือก็คือเหยื่อเนี่ยชักชวนให้ไปทำงานงานคืออะไรงานมีหลากหลายแบบแต่หลักๆที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือชวนให้ไปทำเรื่องของการสต็อกสินค้าก็คือว่าพอชักชวนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยนะงานตัวนี้คุณสามารถทำได้เองเลยไม่มีตารางงานที่วุ่นวายคุณสามารถทำอยู่กับบ้านก็ได้มีรายได้เฉลี่ยเนี่ยสัปดาห์ละ 10-30% เป็นการจูงใจให้คนเนี่ยเกิดเห็นว่าโอ้มีรายได้เยอะแยะมากและวิธีการถัดไปก็คือเขาจะทำการชวนให้คุณแอดไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนกันในกลุ่มของเขาทีนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ว่าในกลุ่มไลน์ที่ว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่ในกลุ่มประมาณสัก10คนนะครับแล้วมันก็จะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นโค้ชนะครับเป็นอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่คอยทำการกระตุ้นทำการสอนให้กับทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะลงทุนอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
ะครับแต่จริงๆความน่ากลัวก็คือในกลุ่มไลน์ทั้งหมดเนี่ยสมาชิกที่เราเห็นทั้งหมดนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยที่เหลือเป็นวิชาชีพทั้งหมดเลยจากนั้นคนร้ายจะทำยังไงต่อคนร้ายก็จะส่งลิงก์เป็นลิงก์ปลอมๆมาให้เราหนึ่งอันเวลาที่เรากดลิงก์นั้นเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีการติดตั้งอะไรในมือถือของเรานะครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ปลอมๆขึ้นมาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยก็จะมีชื่อที่ต่างกันออกไปอย่างล่าสุดในคดีที่ว่ามูลค่าความเสียหายล้านเจ็ดเนี่ยก็คือปลอมเป็น TikTok ก่อนหน้านี้ก็มีปลอมเป็น Messenger Facebook Marketplace ปลอมเป็น Shopee ปลอม Lazada ปลอมหรือเป็นแอปซื้อขายสินค้า Alibaba ปลอมก็มีเช่นกันค่ะจากนั้นเนี่ยรูปแบบก็คือเขาจะให้เราทำการโอนเงินไปให้ก่อนโอนเงินไปให้เพื่อทำการสต็อกสินค้าสินค้าเช่นอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นนาฬิกาโทรศัพท์มากไปจนถึงขั้นเป็นสินค้าแบรนด์เนมโดยที่มีเงื่อนไขว่าตัวของเราที่ตอนนี้เราตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะต้องโอนเงินไปเนี่ยทำการสต็อกสินค้าอย่างน้อย5ครั้ง7ครั้ง8ครั้งคุณถึงจะทำการถอนเงินกำไรที่คุณเนี่ยทำได้นะครับในเว็บไซต์เก๊ๆเนี่ยนะครับออกมาได้พอคนหลงเชื่อแล้วเนี่ยครั้งแรกมันก็จะเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆเช่น 1,000 บ้าง 10,000 บ้างแล้วแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการเปิดเมมเบอร์พวกนี้แล้วเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ปลอมที่เขาที่คนร้ายเตรียมไว้ให้พอทำการกดสต็อกสินค้าโน่นนั่นนี่พอครบ1วันตัวของแม่ทีมหรือตัวอาจารย์เนี่ยก็จะบอกว่าสรุปเนี่ยใน1วันนี้นะคุณเนี่ยทำรายได้ไปแล้วทั้งหมดจากที่คุณลงทุนไป 10,000 เนี่ยคุณได้มาละ 15,000 ตอนเนี้ยสินค้าที่คุณสต็อกไว้เนี่ยมันขายหมดละคุณต้องการสต็อกเพิ่มไหมถ้าสต็อกเพิ่มคุณก็ต้องโอนเงินมาเพิ่มและนี่ถ้าหากว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยเป็นช่วงพิเศษนะเป็นช่วงนาทีทองเช่นสินค้าแบรนด์เนมบางอย่างเป็นนาทีทองถ้าหากว่าคุณซื้อสินค้าเหล่านี้ไปสต็อกเนี่ยเวลาขายเนี่ยมันจะขายได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าเราจะยิงโฆษณาเยอะๆในสินค้าตัวนี้นี่ก็เป็นวิธีอีกแบบนึงในการหลอกนะครับพอคนหลงเชื่อก็โอนเงินสต็อกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขปลอมๆขึ้นมาว่าเราได้เงินกลับมาเราก็จะเห็นเป็นตัวเงินว่าเป็นกำไรปลอมๆที่คนร้ายทำหลอกขึ้นมาพอทำโอนไปสัก7ครั้ง8ครั้งเอาละครบรอบที่เราจะสามารถถอนได้ละพอจะกดถอนอ้าวกดถอนไม่ได้กดถอนไม่ได้บ้างก็จะบอกว่าตัวระบบมีปัญหาหรืออาจจะบอกว่าต้องทำการโอนเงินไปเพื่อยืนยันว่าบัญชีปลายทางก็คือบัญชีรับเงินของตัวคุณเองเนี่ยเป็นบัญชีที่ถูกต้องไม่ใช่บัญชีม้าไม่ใช่บัญชีเก๊ต้องให้โอนเงินไปอีกถึงจะถอนได้พอโอนเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะทำการบล็อกทุกอย่างที่เราเคยใช้ติดต่อด้วยเว็บไซต์ก็จะทำการลบทิ้งไปนี่คือภาพกว้างๆของลักษณะการหลอกให้หารายได้ทีนี้กลับมาดูที่ลักษณะคดีความเสียหายล้านเจ็ดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เหยื่อนะครับเหยื่อรายนี้เนี่ยก็เป็นทำงานเรียกว่าไงดีทำงานเกี่ยวกับด้านทองคำนะครับก็คือรับซื้อเศษทองเอามาหลอมเนาะแล้วก็ถูกชวนผ่านทางไลน์โดยมีไลน์เนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเลยทักไลน์เข้ามาเลยนะครับรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปใช้รูปที่ทั้งหน้าเชื่อถือบางครั้งก็เป็นผู้หญิงบางครั้งก็เป็นผู้ชายในกรณีนี้จะเป็นผู้หญิงก็ทำแต่งตัวเหมือนกับเป็นผู้หญิงใส่สูทเหมือนกับพนักงานบริษัทดีๆบริษัทดังๆเข้ามาชักชวนให้ไปลงทุนใน TikTok ทำการสต็อกสินค้าใน TikTokนะครับที่เหลือหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่ผมเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยพอหลงเชื่อก็จะถูกส่งลิงก์มาให้เป็นลิงก์ที่มีคำว่า TikTok อยู่นะแต่ว่ามันเว็บไซต์ทั่วไปมันจะมี .com ใช่ไหมครับ .co.th .go.th แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น .xyz ค่ะตามในสารระบบเนี่ยมันไม่มีมันเป็นเว็บที่ทำออกมาพอเหยื่อหลงเชื่อก็คือเหยื่อรายเนี้ยหลงเชื่อเขาก็ทำการโอนเงินไปสต็อกสินค้าซึ่งสินค้าในครั้งนี้ก็เป็นที่ยอดมันสูงล้านเจ็ดเนี่ยเพราะสินค้าในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นพวกสินค้าแบรนด์เนมนะครับนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์แพงๆนะครับ 20,000-30,000 อะไรทำนองนี้ก็ทำการโอนเงินสต็อกสินค้าไปครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่2ผ่านไปยอดในการโอนก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอไปจบที่ครั้งที่8ทราบโอนเงินครั้งที่8เสร็จละจะถอนออกมาละในระบบขึ้นว่าคุณได้กำไรมาทั้งหมดเนี่ย2ล้านกว่าบาทจากที่ลงทุนไปล้านกว่าบาทเนี่ยได้มาละ2ล้านระบบก็ขึ้นเหมือนอย่างที่ผมพูดเลยไม่สามารถถอนได้เนื่องจากจะต้องทำการโอนเงินยอดสุดท้ายเพื่อทำการยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณจริงๆเขาก็เลยโอนเงินไปเป็นครั้งที่9แล้วพอโอนเงินครั้งที่9เสร็จคนร้ายก็ทำการ
ปิดบล็อกทุกช่องทางไม่สามารถติดต่อได้จนทำให้เขามาแจ้งความยังโรงพักช้างเผือกนะครับค่ะโอ้ยอดความเสียหายสูงมากเลยนะคะแสดงว่าในตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นบอกว่าสต๊อกสินค้า10,000นะคะแล้วก็ผลตอบแทนสูงถึง10,000เป็น 15,000 บาทแสดงว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการถอนเงินได้ตอนแรกไม่ถอนไม่ได้เลยเหรอคะค่ะยังไม่ถอนได้เลยครับแต่ว่าเขาจะมาบอกว่ายอดเงินตัวนี้มันเพิ่มคือความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับความมีจิตวิทยาของคนร้ายเนี่ยก็คือว่าเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับที่มีกลุ่มไลน์เป็น10 คนเนี่ยที่เป็นวิชาชีพทั้งหมดเวลาที่คุณตั้งคำถามไปว่าทางแท่งเนี่ยผมขายไปแล้วเนี่ยผมลงทุน10,000เฮ้ยผมได้15,000ผมพอละผมอยากจะถอนแค่15,000พอละผมไม่อยากทำอะไรเยอะมันก็จะมีคนกลุ่มไลน์นั่นนะครับที่เป็นวิชาชีพเนี่ยพยายามจะมาบิ้วเราว่าอย่าไปทำเลยเนี่ยพี่ทำมาเป็น10รอบแล้วพี่ตอนนี้พี่ได้ไป3,000,000พี่ได้รถหรูพี่ปลดหนี้หมดแล้วตอนหน้านี้พี่ตกงานแต่ว่าพอได้งานนี้พี่พูดได้ง่ายก็คือพยายามจะบิ้วให้เราเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราว่าเอ้ยมันไม่น่าโกงหรอกเฮ้ยครั้งแรกเราไม่ต้องครั้งที่2 ที่ 3ไปก่อนดีกว่านะครับมันจะเป็นความที่เหล่ามิจฉาชีพเนี่ยพยายามจะหลอกลุมต้มเราในกลุ่มไลน์กลุ่มนั้นค่ะก็คือในรูปแบบที่ผ่านมานะคะรองกรก็จะมีในลักษณะเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือก่อนคือถอนได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ถอนเงินออกมาได้ในช่วงแรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อมาก็ให้ลงทุนเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบนี้เลยถอนไม่ได้ละติดขัดในเรื่องของโอนบัญชีผิดมีเงื่อนไขสารพัดแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยไม่ต้องถอนแต่แรกเลยแต่ว่าเขาอ่ะพาเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของแก๊งมิจฉาชีพซึ่งปลอมเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่มาทำภารกิจเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็คือมิจฉาชีพนั่นแหละนะคะก็โน้มน้าวจิตใจนะคะให้เหยื่อเนี่ยนะคะเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วความน่าสนใจของคดีนี้เนี่ยมันมีข้อหนึ่งนอกจากยอดเงินความเสียหายที่มันสูงถึง1,700,000แล้วเนี่ยก็คือการหลอกให้ไปทำภารกิจเนี่ยมันอาศัยช่องที่คนไทยเนี่ยชอบเล่น TikTok ณตอนนี้นะครับตัวเลขล่าสุดก็คือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยแอปพลิเคชันที่เล่นมากที่สุดเมื่อก่อนเป็น Facebook ของแชมป์มาเป็นเวลาหลายปีเลยแต่เมื่อต้นปีมาเนี่ยสถิติเปลี่ยนใหม่ละรอ Facebook ของแชมป์ละแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้เวลาเล่นกับมันมากที่สุดและมีการติดตั้งมากที่สุดคือ TikTok ค่ะมันจะเป็นการเกิดคำศัพท์ใหม่ในการหลอกลวงออนไลน์คือคำว่าสแกมต็อกมาจากคำว่าสแกมที่เป็นว่าหลอกลวงนะครับบวกกับคำว่าติ๊กต็อกเป็นคำว่าสแกมต็อกสแกมต็อกครับค่ะเป็นรูปแบบเขาใช้ติ๊กต็อกเนาะเพราะว่าคนตอนนี้ทุกคนนิยมเล่นติ๊กต็อกเยอะมากขึ้นใช่ครับซึ่งในการทำสแกมต็อกเนี่ยมันก็มีรูปแบบการหลอกลวงเนี่ยออกเป็น5 รูปแบบกว้างๆนะครับก็คือเช่นคนร้ายอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทำ TikTok ขึ้นมาแล้วอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซื้อยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์พวกนี้ของตัวของคนร้ายนะครับแล้วก็มาหลอกว่าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพราะตอนนี้พูดก็พูดเวลาเราเปิดเข้าไปใน TikTok เนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนของจริงของเก๊เนาะคนร้ายก็จะอาศัยช่องตัวนี้เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเนี่ยทำ TikTok ขึ้นมาแล้วก็จะชักชวนเราเนี่ยไปลงทุนเก๊ๆแบบนี้นะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2ก็คืออ้างว่าเป็นพนักงานจากบริษัท TikTok เองเลยนะครับมาติดต่อคุณเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณใช้คำพูดประมาณว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใช้ TikTok ที่มีชั่วโมงการดู TikTok สูงมากนะครับเนี่ยเราจึงให้สิทธิ์ของคุณก็คือว่าเราสามารถให้คุณเนี่ยทำรายได้จากการกดยอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์ใน TikTokแต่ว่า TikTok ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แอป TikTok ที่เราโหลดมาแล้วก็เล่นนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยนึงก็คือเขาจะมีลิงก์ให้เราไปกดแอป TikTok เก๊คนร้ายจะทำ TikTok เก๊ขึ้นมาค่ะนะครับทำให้เวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยกดไลค์กดอะไรแล้วเนี่ยยอดที่กดไลค์กดวิวเนี่ยมันจะไปพ่วงกับหน้าจอที่มันเป็นในรูปของยิ่งคุณกดเยอะคุณก็ยิ่งมีเงินเข้าบัญชีเยอะอันนี้คือลักษณะที่2ว่าอ้างว่าเป็นเจ้าที่จากบริษัท TikTok เองเลยอันที่3
เขาเรียกมันว่าดรอปชิปปิ้งก็คืออย่างที่เราว่าเนี่ยแหละครับว่าเป็นการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ว่าเนี่ยมีการโฆษณาใน TikTok นะนี่ไงมีลิงก์ TikTok ให้ดูแต่จริงๆเป็น TikTok เก๊นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นเว็บไซต์ลงท้ายด้วย .xyz นะครับแต่ว่าชื่อมันเนี่ยมันคือ TikTok Thailand.xyz เวลาคนเห็นว่าโอ๊ย TikTok เว้ยมันก็น่าเชื่อถือนะเราก็เล่นอยู่ปรากฏเข้าไปดูหน้าจอมันก็จะคล้ายๆกับ TikTok เวลาที่เรากดในมือถือเลยมีการสต็อกสินค้าอะไรก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปอันนี้คือลักษณะของการหลอกให้เป็นตัวแทนสินค้านะครับที่มันไม่มีอยู่จริงถัดมาก็จะเป็นหลอกให้ซื้อผู้ติดตามบน TikTok ก็คือเวลาที่เราเป็น TikToker นะครับอยากจะเป็น TikToker อยากจะทำคอนเทนต์ลง TikTok แต่ว่าเฮ้ยยอดวิวไม่ขึ้นเลยยอดติดตามน้อยมากเลยพอเวลาเราไปกดเซิร์ชดูใน Google อ้าวมันมีขายยอดวิวนี่หว่าถ้าหากว่าไปซื้อเขาเนี่ยสมมติ10วิว100วิวคุณจะต้องจ่ายเงิน 1,000 บาทเพื่อแลก100วิวอย่างเงี้ยจะทำให้ผู้ติดตามของเราเนี่ยเอาละยอดผู้ติดตามก็ซื้อผู้ติดตามเพิ่มนะครับซื้อผู้ติดตาม100คนต้องจ่าย 1,000 บาทซื้อผู้ติดตาม 10,000 คนจ่าย 9,000 บาทอะไรอย่างนี้พอเราหลงเชื่อโอนเงินไปให้แต่เราก็ไม่ได้อะไรกลับมายอดผู้ติดตามก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับและอันอย่างสุดท้ายก็คืออันนี้มาในรูปของทำเป็นบัญชีธุรกิจปลอมเลยก็คือทำเป็น TikTok แล้วก็เหมือนกับเป็นบริษัทใหญ่นะครับยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับที่มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแต่ว่าทำเป็น TikTok เก๊ขึ้นมานะแล้วก็มาชักชวนให้คนไปร่วมกันลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงว่าไม่ใช่หลอกให้ทำภารกิจละแต่จะเป็นหลอกให้เป็นลงทุนเลยนะครับลักษณะเนี้ยเราเรียกรวมๆมันว่าการสแกมตอกคือมี TikTok เข้ามาเกี่ยวข้องในการเป็นหนึ่งในอุบายที่คนร้ายใช้ในการหลอกลวงคนครับผมค่ะลองกอนคะดังนั้นตอนนี้นะคะศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าสแกมตอกนะคะสแกมตอกก็เราจะป้องกันยังไงดีคะเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้เทคนิคแล้วว่าอาจจะมีการหลอกลวงลักษณะแบบนี้เราจะป้องกันยังไงดีคะเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้เท่าทันก่อนว่าไม่มีธุรกิจใดบนโลกใบนี้ที่จะให้ผลตอบแทนคุณเนี่ยได้ถึง 30% 20% ต่อสัปดาห์ต่อเดือนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนร้ายใช้จิตวิทยาใช้ความโลภมาจูงใจคนจุดที่สองก็คือตัวของจริงอยู่ว่าตัว TikTok เนี่ยมีรูปแบบการหารายได้แต่ตัวการหารายได้ใน TikTok เนี่ยลิงก์ภายนอกนะครับลิงก์ภายนอกเช่น .xyz อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ลิงก์ที่เชื่อถือได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น .com.co.th .go.th เหล่านี้เป็นต้นจุดสังเกตข้อที่3ก็คือถ้าหากว่ามีการชักชวนเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับมีการชักชวนเข้าไปในกลุ่มไลน์ให้ทำการลงทุนสต็อกสินค้าแต่เราไม่เคยเห็นสินค้านั้นเลยเนี่ยอย่าให้ตั้งกาดไว้ก่อนเลยว่าอย่าไปเชื่อขอให้เขาวิดีโอคอลให้เราดูหน่อยว่าตัวสต็อกสินค้าเนี่ยโรงงานโกดังที่คุณว่ามีเนี่ยวิดีโอให้ฉันดูหน่อยซิว่าโกดังมันหน้าตาเป็นยังไงขอวิดีโอคอลคุยกับตัวของอาจารย์หน่อยได้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยหน้าตาเป็นไงหน้าตาตรงกับรูปโปรไฟล์จริงหรือเปล่าคนร้ายตัวจริงจะไม่อยากวิดีโอคอลคุยกับเรานะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างที่3และส่วนอย่างสุดท้ายนะครับการลงทุนนะครับการลงทุนในออนไลน์เนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่น้อยนะครับ 90% ที่อยู่ในระบบออนไลน์ที่ชักชวนให้ลงทุนทางออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพทั้งหมดการลงทุนที่ได้รับการรับรองถูกต้องนะครับก็จะต้องเห็นแนะนำว่าให้ไปติดต่อในส่วนของตัวบริษัทนั้นโดยตรงหรือตัวของธนาคารโดยตรงเลยที่ได้รับการรับรองจากบริษัทตลาดหลักทรัพย์ในการลงทุนจะเป็นการปลอดภัยมากกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นหลักในการที่ให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้ป้องกันตนเองนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทกรศาสิมนทานะคะท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาบอกเล่ากลโกงของแก๊งมิจฉาชีพที่เราเรียกกันแบบศัพท์ใหม่ว่าอะไรนะคะสแกมตอกครับสแกมตอกนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับวันนี้ได้ค่ะค่ะคุณฟังค่ะก็เป็นการบอกเล่าให้กับคุณฟังนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของสแกมตอกค่ะ
รู้ไหมคะในโลกออนไลน์ก็มีภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะที่ปรากฏในข่าวก็จะมีในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ดังนั้นนะคะหลักที่เราจะเตือนตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของภัยออนไลน์ก็ดีหรือว่าเป็นแบบออนกราวก็ดีนะคะก็คือหลักที่ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะแล้วก็หลักที่เราต้องเตือนตัวเองก็คือว่าเอ๊ะการลงทุนอะไรนะที่จะให้ผลตอบแทนสูงง่ายๆเนี่ยนะคะมันไม่น่าจะมีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้ต้องคิดทบทวนก่อนไม่ด่วนตัดสินใจไม่ด่วนโอนเงินนะคะอันนี้ก็จะทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภัยออนไลน์หรือว่าออนกล่าวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาสัมภาษณ์ท่านสวัสดิ์ศักดากันต่อเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้วันอังคารที่15ตุลาคม2567เป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ท่านสวัสดิ์ศักดาก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ก้องสวัสดีคุณฟังครับค่ะน้องสดาคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าก็ยังคงมีถนนหลายสายที่หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานของเทศบาลก็ยังมีการทำความสะอาดนะคะเป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรเวลานี้ค่ะก็สภาพการจราจรณช่วงเวลานี้นะครับ16:45หากถามว่าตอนนี้ตรงไหนมีปริมาณรถค่อนข้างมากจุดแรกก็คงต้องเป็นแยกลิงคำนะครับมีมากทั้งในฝั่งที่เป็นห้วยแก้วฝั่งขาขึ้นก็หมายความว่าที่มาจากแยกฟ้าธานีนะครับแล้วก็ฝั่งจากในนิมมานก็เยอะเหมือนกันแล้วก็เชื่อมต่อมานะครับผ่านมาจนถึงหน้าโรงพยาบาลมหาราชก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากในการใช้เส้นทางเพราะฉะนั้นในโซนเนี้ยค่อนข้างช่วงเย็นนะครับจะมีปริมาณรถค่อนข้างมากจุดต่อมาบริเวณแยกขวงสิงแยกขวงสิงเนี่ยตรงแยกเลยยังพอเคลื่อนได้นะครับแต่ตรงจุดที่ก่อนจะถึงแยกกองกำลังผาเมืองเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างมากหน่อยในฝั่งขาเข้านะครับเจ้าหน้าที่ก็ถูกประจำจุดแล้วนะครับก็จะได้เร่งระบายการจราจรให้จุดต่อมาผมมาดูที่บริเวณฟ้าห้ามรวมโชคฟ้าห้ามรวมโชคยังเคลื่อนได้นะครับรถในแต่ละด้านก็ยังสามารถบริหารจัดการจราจรได้นะครับในฝั่งรวมโชคเองเนี่ยก็จะมีรถมากหน่อยในฝั่งที่มาจากแม่ข่าวนะครับที่มารวมโชคส่วนเชียงใหม่พร้าวเองก็เคลื่อนได้ทั้งหมดนะครับเชียงใหม่ดอยสะเก็ดจากแม่กวงมาไม่มีปัญหาตรงตลาด3แยกก็เคลื่อนได้นะครับจะมีมากก็คือจากบัวครกมาที่แม่ข่าวนะครับในฝั่งนิวงแหวนรอบ2ส่วนจากแม่ข่าวเข้ามาสารเด็กก็ตรงแยกเองมีชะลอตัวพอสมควรด้านในถนนแก้วนวรัตน์ก็เป็นในฝั่งขาออกนะครับที่มีปริมาณรถมากหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนได้นะครับก็ฉะนั้นตรงจุดนี้ฝั่งที่มากก็อาจจะมาจากทางที่เป็นแยกหนองประทีปนะครับที่อาจจะรอเลี้ยวขวาบริเวณแยกสาเด็กเพื่อที่จะไปทางแม่ข่าวด้านในแก้วนวรัตน์เองมาจนถึงโรงเรียนปิ้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จุดที่มีการฉีดล้างถนนอย่างที่พี่ต้อมได้บอกไปนะครับวันนี้มีหลายจุดพอสมควรเหมือนกันนะครับมีต้องบอกแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแค่ของเทศบาลนะยังมีภาคีเครือข่ายที่เป็นของอบจ.นะครับซึ่งก็วันนี้อบจ.จริงๆก็ฉีดล้างในหลายเส้นทางนะครับเส้นสันปะคอยเส้นช้างคานนะครับยาวไปจนถึงแยกบัวระวงหรือแยกละแกงนะครับซึ่งแผนแต่ละวันเนี่ยผมก็จะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วก็บอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะฉะนั้นไอ้กรณีการฉีดเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือหลังตลาดนะครับหมายความว่าตรงกัดหลวงนะครับจากราชวงศ์มานครพิงตะวันตกนะครับมีปริมาณรถค่อนข้างมากที่มาทางตลาดดอกไม้มาทางที่ทำการจราจรนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะฉีดล้างมาเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆที่ทำการจราจรอาจจะเลยมาหน่อยแต่ยังไม่ถึงสะพานนวรัตน์ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะมีปริมาณรถค่อนข้างมากเจ้าหน้าที่ประจำจุดก็ไปเร่งระบายการจราจรในแต่ละด้านให้นะครับแต่ก็ยอมรับว่าชะลอตัวนะครับเพราะว่ามันฉีดล้างก็จำเป็นจริงๆเพราะว่า
ไม่ฉีดมันก็ไม่เรียบร้อยสักทีนะครับเมื่อไม่เรียบร้อยสักทีเชียงใหม่มันก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้นะครับเพราะตอนนี้ขับไปทางไหนก็ยังเห็นแต่ฝุ่นกับขยะทั้งที่หน่วยงานต่างๆก็เร่งทำกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำท่วมที่ขยายวงกว้างพอสมควรนะครับไปดูที่แยกต่อไปนะครับผมต่อมาที่แยกหนองประทีปก็แล้วกันแยกหนองประทีปเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับในจุดที่เป็นถนนสายวัฒนธรรมนะครับก็หมายความว่าเชื่อมต่อจากบัวโคกสันกำแพงเข้ามานะครับบริเวณแยกหนองประทีปตอนนี้บล็อกนี้ไม่มีปัญหาเคลื่อนได้ด้านในก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ด้านในเนี่ยขับรถออกตรวจสภาพการจราจรเนี่ยขยะอะไรต่างๆบริเวณถนนเจริญเมืองเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีขยะเยอะแล้วก็มีฝุ่นมีอะไรค่อนข้างมากนะครับแต่ขยะตอนนี้รู้สึกว่าจะเก็บไปได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ฝุ่นเนี่ยอาจจะยังมีเพราะว่าตรงจุดที่เป็นสวนสาธารณะรถไฟอ่ะเป็นจุดที่เขาเอาขยะมาทิ้งไงนะครับขยะขนาดใหญ่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกตลอดนะครับตรงนี้อาจจะทำให้เกิดเรื่องปัญหาของฝุ่นเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับแต่เป็นจุดที่ทางอบจ.นะครับทางเทศบาลได้คุยกันในเรื่องของการทิ้งเพราะว่าไม่ทิ้งตรงนี้ก็ไม่รู้จะดำเนินการทิ้งตรงไหนและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทิ้งตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่ายังมีรถที่เขาจะเข้ามาดำเนินการอ่ะที่เขาจะมาเก็บต่อจากตรงนี้เพื่อไปทิ้งเพราะฉะนั้นเจริญเมืองรถยังมีปริมาณค่อนข้างมากในเรื่องของรถใหญ่ที่เข้ามาขนขยะนะครับที่เข้ามาทิ้งขยะนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนผมมาต่อที่บริเวณมหิดลกันบ้างนะครับมหิดลเองตอนนี้โรงเรียนที่เปิดแล้วคือโรงเรียนวารีนะครับเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เปิดทุกระดับชั้นครับส่วนโรงเรียนอื่นๆเนี่ยยังไม่เปิดนะครับจริงๆอีกโรงเรียนนึงที่จะเปิดวันนี้ก็คือโรงเรียนปิ้นแต่ปรากฏว่าโรงเรียนปิ้นเนี่ยช่วงที่น้ำท่วมน่าจะมีเรื่องของที่จะต้องซ่อมแซมพอสมควรก็เลยขยับวันที่จะไปเปิดก็จะไปเปิดวันที่21นะครับพร้อมๆกับโรงเรียนอื่นอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในถนนมหิดลนะครับท้ายแถวอยู่บริเวณทางขึ้นต่างระดับดอนจันนะครับยาวมาจนถึงโรงเรียนวารีนะครับพอเลยโรงเรียนวารีแล้วก็พอเคลื่อนได้นะครับในจุดต่อมาผมดูที่สะพานภาค5ก็เคลื่อนได้นะครับแต่ในฝั่งขาออกปริมาณรถเริ่มมากแล้วหมายความว่าจากภาค5หน้าภาค5นะครับมาที่หนองหอยแล้วก็จากหนองหอยเพื่อที่จะขึ้นต่างระดับรถไฟในฝั่งขาออกก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับจุดต่อมาเป็น108เชียงใหม่ฮอดนะครับในฝั่งขาเข้าเองมีรถไหมก็ยังมีชะลอตัวบริเวณแยกสนามบินส่วนฝั่งขาออกจากทิพเนตรไม่ยาวนะครับอันนี้ก็เคลื่อนได้แต่อาจจะมีรถมากแต่ก็เคลื่อนได้ไม่ได้ติดชะลอตัวอะไรนะครับแยกวงแหวนเคลื่อนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาในจุดที่เข้ามาคูเมืองหน่อยนะครับในจุดคูเมืองเองเนี่ยหากดูว่าตอนตรงนี้มีปริมาณรถมากก็คือบริเวณถนนช่างหล่อที่อยู่หน้าโรงพยาบาลสวนปุ่งนะครับในคูเมืองด้านในนะครับด้านในก็หมายความว่าจากถนนอารักผ่านสวนสาธารณะหนองบุกหาดตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วหน้าโรงพยาบาลมหาราชมีปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับจากประตูสวนดอกนะครับไปทางแจ่งหัวลินนะครับมีปริมาณรถพอสมควรเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะช่วงนี้เราอาจจะโฟกัสเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของการฟื้นฟูแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของการติดตั้งบ่อพักสายไฟอ่ะก็ยังคงมีการดำเนินการอยู่นะครับยังคงมีการดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นจุดที่มันยังมีดำเนินการอยู่ในถนนมณีนพรัตน์เนี่ยก็อาจจะมีตรงหน้าวินคอสเมติกนะครับที่เป็นบ่อใหญ่เหมือนกันแล้วรถก็ชะลอตัวนะครับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วผมก็ประสานกับผู้รับจ้างไปแล้วนะครับให้ดูให้เกิดความเรียบร้อยอย่าไปปิดมากเกินไปแล้วก็ต้องให้รถเคลื่อนได้แต่ท้ายที่สุดสำคัญเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ทางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เน้นย้ำแจ้งเตือนมีอีกเรื่องนึงที่จะฝากก็คือว่าในช่วงค่ำเองเนี่ยผมอาจจะโพสต์เรื่องของจุดที่จะมีการทำของในแต่ละวันของในวันพรุ่งนี้แต่อันที่ผมโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้2วันนะครับวันที่16แล้วก็17ถนนมหิดลเนี่ยทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเนี่ยจะมีกิจกรรมเรื่องของก็บิ๊กคินิ่งเดย์นี่แหละของแขวงการทางนะครับของแขวงการทางร่วมกับทางอบจ.ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่
นะครับโดยแบ่งเป็นแบบนี้ครับวันที่16เนี่ยกรณีการฉีดล้างถนนนะครับจะฉีดในฝั่งขาออกก็หมายความว่าตั้งแต่แยกสนามบินฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับดอนกันอันนี้เป็นการฉีดล้างถนนในวันที่16ส่วนวันที่16อีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมในเรื่องของการเก็บขยะนะครับที่อยู่บนฟุตบาททางเท้านะครับอันนี้ก็จะมีวันที่16ก็จะเก็บทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะครับอันนี้คือวันที่16นะครับวันที่17จะมีการฉีดล้างถนนในฝั่งขาเข้าเมืองก็คือตั้งแต่ต่างระดับดอนจันทร์ไปจนถึงแยกสนามบินโดยทั้ง2วันเนี่ยกำหนดเวลาที่เขาแจ้งมาให้ผมทำอินโฟกราฟิกแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยคือ 9:30 จนถึงบ่าย 3:30 อันนี้คือของแขวงการทางที่ขออนุญาตแจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนก่อนส่วนของเทศบาลส่วนของอบจที่ทำอยู่เพิ่มเติมมาเนี่ยผมมีข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ลงเพจแล้วก็จะส่งให้พี่ต้อมแล้วก็พี่ที่เป็นสื่อมวลชนจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการวางแผนการเดินทางอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดในช่วงเย็นวันอังคารนี้ครับพี่ต้อมครับค่ะก็ช่วงนี้อย่างที่สวัสดิ์สักดาได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่าถนนหลายสายเนี่ยนะคะเราก็ยังมีการปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีรถชะลอตัวนิดนึงเนาะสวัสดิ์สักดาเนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ทราบว่าตอนนี้เขาก็ช่วยกันนะคะที่เราจะทำความสะอาดล้างถนนนะคะแต่ในเรื่องของการป้องกันตนเองในเรื่องของฝุ่นนะคะก็อยากจะเน้นย้ำอยากให้โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะนอกจากเราจะสวมหมวกนิรภัยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยด้วยป้องกันฝุ่นด้วยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงนี้ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะมีการเน้นย้ำในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สวัสดิ์ศักดาบอกว่าในเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ TFCM นะคะก็จะมีการโพสต์ข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าท่านจะก่อนออกเดินทางนะคะเข้าไปดูข้อมูลในเพจนิดนึงนะคะหรืออยากให้บอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่ศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ครับก็จะพยายามบอกทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะได้โทรมาสอบถามเส้นทางก่อนว่าตรงไหนเป็นแบบไหนท่านก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะครับท่านโทรมาได้ที่053-235-595นะครับ053-235-595เพราะว่าพนักงานวิทยุเนี่ยของจราจรเองก็อยู่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับท่านเจอปัญหาอะไรตรงไหนนอกเหนือจากเรื่องของการเดินทางนะครับก็โทรเข้ามาแจ้งนะครับโทรมาบอกจะได้จัดการเรื่องของการประสานงานหรือว่าสั่งการในเรื่องของการแก้ไขให้นะครับก็ร่วมมือกันนะครับสุดท้ายแล้วประโยชน์มันก็ตกกับพวกเราทุกคนนั่นแหละทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับมีอะไรก็ประสานมาได้ตลอดครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสวัสดิ์ศักดามากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับค่ะคุณฟังค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมีคุณฟังนะคะโทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็มีขอเพลงด้วยนะคะผ่านเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดเพลงที่คุณฟังขอนะคะคงได้เพลงเดียววันนี้ในช่วงท้ายรายการนะคะคุณฟังค่ะต้องนำเรียนแบบนี้เลยนะคะในส่วนของสายด่วน191นะคะก็พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยหากว่าคุณฟังมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะมีในเรื่องของเบาะแสอาชญากรรมด้วยนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะเราจะจากลากันด้วยบทเพลงนี้ค่ะเพลงที่ชื่อว่า If I Let You Go นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดี